สดีค่ะวันนี้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจตรีนายแพทย์พรชัยสุธีรคุณผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกราบสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ผมก็อยากจะรบกวนอาจารย์ค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตโดยการขาดอากาศหายใจนะคะด้วยวิธีการผูกรัดคอค่ะเพราะว่าทุกวันนี้มีหลายคดีเลยที่ลักษณะการเสียชีวิตเนี่ยมีความเข้าใจผิดในหลายรูปแบบนะคะคุณหมอคือที่จริงแล้วการเสียชีวิตด้วยการถูกรัดคอเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นง่ายมากแล้วก็เราพบมากในประเทศไทยเนื่องจากว่าเวลาคนจะตัดสินใจในการทำอะไรกับตัวเองเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาในการตัดสินใจสั้นมากนะครับแล้วก็มักจะหาสิ่งที่สะดวกใช้ดังนั้นไม่ต้องเตรียมการนะครับอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถนำมาใช้ได้กับทุกอย่างนะครับทีนี้เวลาขาดอากาศหายใจเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดคิดว่าการแขวนคอเหตุตายจริงๆคือการขาดอากาศแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยองค์ประกอบของคอเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแต่หลอดลมครับตรงคอตรงส่วนของคอเองเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของเส้นเลือดนะครับแล้วก็เส้นเลือดมันจะอยู่คู่กันทั้งเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงนะครับขออนุญาตเดี๋ยวให้ผมนำภาพมาประกอบให้ดูนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าในภาพดังกล่าวเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเส้นเลือดอยู่ตรงกล้ามเนื้อคอพอดีนะครับเส้นเลือดอันนั้นเนี่ยมันจะวิ่งคู่กันระหว่างเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงครับนะครับในภาพของจริงเนี่ยถ้าเราเกิดว่าเราเปิดลงไปดูเนี่ยเราอาจจะเห็นเส้นเลือดที่อยู่ด้านข้างถ้าคนทั่วไปอยากรู้เส้นเลือดอยู่ตรงไหนก็คำที่คอนะครับก็จะพบกันการเต้นของเส้นเลือดนะครับมันอยู่คู่กันทีนี้ถ้าเราคำได้แปลว่ามันตื้นแล้วทางการแพทย์บอกแบบนี้ครับบอกว่าถ้าเราใช้น้ำหนักเพียงแค่2กิโลนะครับกดเส้นเลือดเนี่ยมันจะกดถูกเส้นเลือดดำก่อนนะครับพอกดเส้นเลือดดำเนี่ยก็จะทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงที่สมองเนี่ยไม่สามารถไหลย้อนคืนมาได้ครับสักพักหนึ่งเนี่ยคนที่ถูกกดจะเกิดอาการหน้าคล้ำคือข้างเลือดมากขึ้นหน้าก็จะเป็นสีคล้ำแล้วก็เลือดก็จะขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเลือดมันข้างอยู่นะครับสักพักหนึ่งคนเหล่านี้ก็จะเกิดอาการของการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อสมองก็ทำให้หมดสติแล้วก็เสียชีวิตต่อมานะครับแค่2กิโลนะครับ2กิโลเนี่ยถ้าเรามองจริงๆก็คือน้ำหนักแค่ของสมองกับกระโหลกศีรษะดังนั้นหากคนมีอะไรแขวนรัดคอกดคอเขาอยู่นะครับและยกศีรษะพ้นพื้นแค่นั้นเองมันก็จะมีผลในการกดเส้นเลือดดำและสักพักหนึ่งอาจเป็นเหตุทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะครับถ้ากดมากขึ้นกว่านี้สักประมาณ5กิโลพอ5กิโลเนี่ยก็จะกดโดนเส้นเลือดแดงละปรากฏเส้นเลือดแดงสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเราจะเห็นคนนั้นหน้าซีดครับเพราะเลือดขึ้นไปเลี้ยงไม่ได้แบบเดียวกันแต่นี่อาจจะเร็วกว่าก็คือว่าพอกดเส้นเลือดแดงเนี่ยพอเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้เขาก็จะเกิดอาการขาดอากาศแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยสมองก็หยุดทำงานเพราะว่าการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงแบบนี้นะครับแล้วพอกดมากๆเข้าเนี่ยถึงจะทำให้ไปกดถูกหลอดลมนะครับน้ำหนักประมาณสัก15กิโลขึ้นไปนะครับถึงจะเริ่มไปมีผลกับหลอดลมนะครับก็ทำให้ถ้ากดหลอดลมตอนนั้นเนี่ยก็คือการขาดอากาศจริงๆนะครับซึ่งจะส่งผลต่อส่วนอื่นของร่างกายอีกแบบนึงนะครับดังนั้นถ้าเราเห็นภาพแบบนี้เราจะพบว่าการแขวนคอตายหรือการขาดอากาศด้วยการรัดคอเนี่ยมันเกิดได้หลายท่ามากเลยใช่ค่ะตรงนี้เป็นจุดที่บางทีบางคนอาจจะไม่เข้าใจครับคือคนนอนอยู่นะครับเอามีอะไรเอาเชือกรัดคอยกหัวพ้นพื้นนะครับถามว่าตายได้ไหมบอกตายได้เพราะมันกดเส้นเลือดดำแค่นั้นเองนะครับถ้านั่งตายได้ไหมก็บอกแค่น้ำหนักถ้านั่งมันก็เกินน้ำหนักเกิน5กิโลแล้วครับมันก็กดเส้นเลือดแดงได้แล้วแล้วถ้าเกิดมันแขวนสูงขึ้นอีกนะครับน้ำหนักถึงกับครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวของคนเรานะครับก็จะไปกดหลอดลมนะครับคนนี้ก็จะขาดอากาศได้เลยเต็มที่นะครับดังนั้นองค์ประกอบเหล่านี้ก็จะทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยได้หลายท่าได้ทุกรูปแบบได้ทุกรูปแบบได้ทุกรูปแบบยืนได้นั่งได้ยืนได้นั่งได้นอนได้คุกเข่าได้คุกเข่าได้คุกเข่าได้นอนก็ได้นะครับขึ้นกับวิธีการถ่วงนะครับแล้วเหมือนกับว่าผู้เสียชีวิตเองนะคะอันนี้ในท่าอื่นๆเนี่ยอย่างท่ายืนนี่พื้นฐานอย่างท่าอื่นเนี่ยเขาต้องใช้แรงในตัวเขาในการที่จะทุ่มน้ำหนักไปไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลยหรอไม่ต้องเลยครับเขาทิ้งตัวให้น้ำหนักดึงเท่านั้นเองสักพักเดียวก็จะเป็นคือคนส่วนใหญ่ตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ตัดสินใจเร็วมากก็คิดว่าเขาทำแบบนี้นะครับอาจจะน้อยใจอาจจะรู้สึกนะครับแต่ว่าสักพักเดียวที่มีการรัดคอเกิดขึ้นนะครับพอออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอเนี่ย
คนคนนั้นจะค่อยๆเคลิ้มหรือว่าง่วงซึมจะเริ่มช่วยตัวเองไม่ได้ครับอันนี้บางทีบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำตัวเองได้ตอนแรกแต่ว่าเพราะว่าของร่างกายที่ซึมลงมีผลนะครับเรายกตัวอย่างเช่นเหมือนกับที่เรานั่งในรถแล้วเวลาเราขาดอากาศสักหน่อยหนึ่งอากาศน้อยลงเราก็จะรู้สึกว่าเราง่วงซึมใช่ไหมครับแล้วบางคนก็คาดหลับได้คนขาดอากาศก็จะเป็นแบบเดียวกันก็คือว่าสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มง่วงซึมลงแล้วก็จะเริ่มหลับไปช่วยตัวเองไม่ได้แล้วตอนนั้นแหละเขาของจริงก็คือว่าน้ำหนักทั้งหมดจะถูกทิ้งลงไปเหมือนเราหลับไปโดยไม่ตั้งใจน้ำหนักที่ทิ้งลงไปนั้นก็จะทำให้กดการกดมากขึ้นและเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตอันนั้นคือองค์ประกอบที่จะมันเป็น process มันเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการต่อไปทีนี้คนมักจะคิดว่าแขนเราต้องตายเลยครับไม่ตายเลยต้องใช้เวลาแต่ไอ้ตรงขั้นตอนการใช้เวลาในคนก็จินตนาการไม่ออกว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นดังนั้นเวลาอธิบายเนี่ยเราต้องอธิบายทีละขั้นตอนว่าโอเคเส้นเลือดอะไรก็ตามที่ถูกกดก่อนก็ส่งผลต่อร่างกายก่อนแล้วก็ทำให้ร่างกายเกิดอาการเช่นไรแล้วก็เกิดการตายได้หรือไม่เรามักจะพบว่าคนแขนคอตายเนี่ยบาดเจ็บไม่รุนแรงคือมีแรงน้อยมากเกือบไม่เห็นรอยช้ำที่คอเลยเนื่องจากว่ามันค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับน้ำหนักที่ค่อยๆถ่ายลงไปคนก็ไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะแต่รอยนี่มันกดลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับจึงไม่ค่อยตรวจพบการบาดเจ็บมากมายเช่นกระดูกหักในคนแขวนคอเนี่ยน้อยมากนะครับเราจะเจอบางกรณีจริงๆเช่นการแขวนคอโดยการประหารชีวิตแล้วเขาทิ้งตัวลงตรงนั้นน้ำหนักมันเยอะมากแล้วก็เป็นการกระตุกอย่างแรงอันนั้นถึงจะมีผลต่อกระดูกจริงๆแต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปเกือบไม่มีเลยครับดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าเวลาบางทีผลการตรวจสอบออกไปที่บางคนอ่านแล้วก็สงสัยเอ๊ะทำไมถึงไม่มีการบาดเจ็บที่คอเลยบอกว่าเปล่าหรอกครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทำแรงมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาหมดสติจนเขาช่วยเองไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะก็ได้รับความกระจ่างมากเลยนะคะทางมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอนะคะ